นนี้จะมาสอนนะครับดาวน์โหลดนะครับเซิร์ฟ New Thing Mod Edition ระดับ 2.0 นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ครับนะมอดทั้งเซิร์ฟครับเห็นกันทั้งประเทศเลยนะครับอันดับแรกครับนะครับเรานะครับเข้าเซิร์ฟมาเราเข้า Discord มาแล้วครับนะครับเราก็ไปดูครับที่ลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับใน Discord นะครับแล้วก็นะครับเราจะมีเว็บนะครับเว็บของดาวน์โหลดนะครับ PC และโมบายครับนะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเลยนะครับขอเข้าไปนะครับจากนั้นครับพอเราเข้าตรงนี้เสร็จครับหน้าเว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับของ New Thing นะครับของมือถือนะครับโหลดตัวรันเชอร์นี่คือแบบ มือถือก็แนะนำนะครับดาวน์โหลดแค่อันนี้อันเดียวพอนะครับแนะนำนะครับดาวน์โหลดมือถือแค่อันนี้อันเดียวพอนะครับส่วนอันที่2นี่ก็คือแยกสำหรับแยกนะครับแยกก็คือแยกไปนะครับ data แยกครับแล้วก็อันที่4นี่ก็คือตัวเกมนะครับแล้วก็บวกรันเชอร์นี่ของพร้อมนะครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บพี่บ่าวก็ดาวน์โหลดมาอันที่เรียบร้อยครับผมนะจากนั้นก็ปิดหน้านี้ไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จมานะครับแล้วก็เปิดที่นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดในนี้นะครับอันนี้นะครับเราจะได้ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แหละนะครับที่บอกไว้นะครับก็เรา คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ครับแตกไฟล์ปั๊บเราจะได้ตัวนี้มานะครับแตกไฟล์แล้วก็จากนั้นเราก็เข้าตัวเกมนี้มานะครับมาเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นนี้มันอันดับแรกครับถ้าเราไม่เคยโหลดมันจะทำให้โหลดบอทมาก่อนนะแล้วก็เข้าเซิร์ฟได้เลยครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการไอ้นี่ด้วยนะครับเวลาเข้าแล้วแบบมันเข้าเล่นไม่ได้ครับก็คือเขาเรียกว่ามันจะค้างอยู่หน้ารันเชอร์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันเป็นหลายอาการครับแต่ของพี่บ่าวเข้าได้ครับผมนะครับบางทีก็ปิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสาธิตได้ดูครับมันปิดยังไงครับมาสอนของ PC ครับมันก็เข้าได้ปกตินะครับเข้าได้ปกติไม่มีปัญหาครับมันก็มีคนเล่นอยู่ครับตอนนี้ครับ10คนนะครับจากนั้นก็เราปิดออกไปนะครับอันดับ2นะครับหากนะครับมันเข้าไม่ได้ครับผมนะครับให้เรานะครับไปลบนะครับเอกสารนะครับแล้วก็ GTA นะครับลบอันนี้ออกครับอันนี้นะครับลบทิ้งไปเลยครับพอลบทิ้งปั๊บใช่ไหมครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดใหม่นะครับจะให้ดาวน์โหลดใหม่นะครับหากใครไม่ได้อีกนะครับก็ไปโหลดในเว็บใหม่หรือว่าแตกไฟล์ใหม่เอานะครับลบอันเก่าออกนะครับแต่เชื่อว่าได้แน่นอนครับผมนะครับยังไงมันก็เข้าได้ครับแต่ว่าปินบ่อยเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เข้าได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม